เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าทำให้มีความสุขสำหรับนักแสดงสาวน้ำฝนพัชรินนะครับเพราะเมื่อปิดกล้องละครปุ๊บก็ตัดผมสั้นทันทีเพราะมีความตั้งใจจะนำเส้นผมเนี่ยไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อนำไปทำวิกผมให้กับผู้ป่วยมะเร็งครับโดยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลุคของสาวผมสั้นใน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับเขียนบรรยายเรื่องราวความสุขในครั้งนี้ในการเป็นผู้ให้นะครับงานนี้คุณสามีไม่ได้แล้วฮะอาร์มพิพัฒน์นี่ออกมาสนับสนุนพร้อมยังบอกว่าแม่ตัดทรงไหนก็สวยอยู่ดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ